ริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูกระท้อนกรอบน้ำปลาหวานกันค่ะเริ่มจากการทำน้ำปลาหวานใส่น้ำตาลปี๊บและน้ำลงในภาชนะตั้งไฟจนกระทั่งน้ำตาลละลายจากนั้นใส่น้ำปลากะปิกุ้งแห้งหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่พริกป่นเคี่ยวจนส่วนผสมข้นและเหนียวปิดไฟเตรียมไว้ต่อไปเป็นวิธีการทำกระท้อนกรอบละลายแป้งประกอบอาหารราโกกิกับน้ำเย็นนำกระท้อนลงชุบกับแป้งและคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิจนทั่วนำลงทอดในน้ำมันที่เตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะจัดกระท้อนกรอบใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำปลาหวานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ